สวัสดีค่ะวันนี้ Facebook ไลฟ์เลทเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าเริ่มต้นก็มีเนื่องจากเราทำที่บ้านนะก็มีหลานเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นก็ทราบว่าที่สถานีไฟฟ้าดับก็โอเคนี่คือประเทศไทยเพราะเข้าหน้าฝนนะฮะมันก็มีปัญหาเรื่องนะในห้างก็เรื่องไฟฟ้าเรื่องสัญญาณเอาละค่ะเอาวันนี้ดิฉันก็คิดว่า เราลองมาเปลี่ยนประเด็นจากการเมืองทั่วไปนะฮะซึ่งกำลังคุยกันอยู่ในประเด็นร้อนแรงในสิ่งที่เราได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราพูดเรื่องในประเด็นเรื่องฉีกรัฐธรรมนูญวันนี้ก็เลยมีแต่ข่าวประเด็นเรื่องของฉีกรัฐธรรมนูญแต่ว่าเราได้พูดไปจบละวันนี้ท่านอยากจะคุยเรื่องประเด็นภาพลักษณ์กสทช.ในสายตาประชาชนนะฮะเพราะว่าควบคู่กันไปกับสถานการณ์การเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนะเช่นพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นที่รู้กันว่ากสทช.นั้นเนี่ยเป็นองค์กรอิสระซึ่งก่อตั้งขึ้นมาอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ2540อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ถือว่าค่อนข้างจะมีลักษณะเป็นสากลแล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยสูงกว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นที่แล้วมาเกือบทั้งหมดแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีค่อนข้างมากแล้วที่มาของรัฐธรรมนูญ40นั้นก็มาจากการลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนปี35ดังนั้นธงของการทำรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งมันจะเชื่อมกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือยกเลิกรัฐธรรมนูญ34ซึ่งเปิดโอกาสให้คนนอกเนี่ยเข้ามาหมายความว่าทหารผู้ทำรัฐประหารสามารถสืบทอดอำนาจได้ให้คนนอกเป็นนายกได้ในขณะเดียวกันมีสิ่งก้าวหน้าอย่างหนึ่งก็คือเกิดองค์กรอิสระขึ้นมามากมายหนึ่งในองค์กรอิสระเหล่านั้นก็คือกสทช.แล้วเราก็มีกกต.มีปปช.คำว่าองค์กรอิสระหมายความว่าอะไรองค์กรอิสระก็หมายถึงองค์กรที่ไม่ขึ้นต่อรัฐบาลแต่ไม่ใช่ไม่ขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับรัฐบาลเพราะในขณะนั้นมองว่าประเทศไทยเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยเต็มใบเพราะนั้นรัฐบาลที่ผลัดขึ้นมาอาจจะมีรัฐบาลดีรัฐบาลไม่ดีรัฐบาลที่ใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ตัวเองก็ได้ดังนั้นน่ะผู้ออกแบบรัฐธรรมนูญจึงออกแบบให้มีองค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นต่อรัฐบาลแล้วกสทช.ก็เป็นหนึ่งนะก็เพราะว่าเป็นผู้ควบคุมทั้งคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็รวมทั้งสื่ออื่นๆนะแต่โดยทั่วไปด้านหลักก็คือวิทยุโทรทัศน์นอกจากวิทยุโทรทัศน์แล้วก็หมายถึงคลื่นนะโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นกสทช.จึงเป็นองค์กรใหญ่เบ้อเริ่มเทิมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จำนวนมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีคนก็เรียกว่าตั้งข้อสังเกตว่ามีการผูกขาดรัฐอาจจะใช้ผลประโยชน์เนื่องในการให้สัมปทานดังนั้นทั้งหมดนี้จึงเปลี่ยนจากรัฐบาลพูดง่ายๆว่าเค้กก้อนใหญ่จะเป็นทีวีวิทยุนะฮะแล้วรวมทั้งคลื่นโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเค้กก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เริ่มนี้มาอยู่ในกสทช.ไม่ได้อยู่ในมือรัฐบาลดังนั้นผลิตผลขององค์กรอิสระจึงเป็นผลิตผลที่หวังว่าเขาไม่ขึ้นต่อรัฐบาลแต่ว่าต้องขึ้นต่อประชาชนคือไม่ใช่ลอยเป็นเทวดาไม่ยึดกับใครเลยเพราะนั้นภาพลักษณ์ของกสทช.ภาพลักษณ์ขององค์กรอิสระจึงเป็นภาพลักษณ์ที่เจตนาว่าที่ใช้คำว่า independent
นะก็คือจากตัวรัฐบาลเพราะเขามองว่ารัฐบาลนั้นเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าองค์กรอิสระนั้นต้องยึดโยงแล้วจากที่มาของรัฐธรรมนูญ40นะองค์กรอิสระก็มาจากการคัดเลือกการโหวตของสวซึ่งสวมาจากการเลือกตั้งดังนั้นองค์กรอิสระนะการถอดถอนหรือการยอมรับจึงเป็นองค์กรอิสระที่ยึดโยงกับประชาชนนี่คือที่มาขององค์กรอิสระตั้งแต่เกิดขึ้นมาเพราะนั้นการมีกกต.ก็ไม่ต้องการให้อำนาจในการจัดการเลือกตั้งไปอยู่กับกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะอยู่ภายใต้อิทธิพลรัฐบาลนี่ก็เช่นกันหรือปปช.ก็เช่นกันแล้วทั้งหมดเนี่ยมันต้องยึดโยงกับสว.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะคะเพราะนั้นภาพลักษณ์ขององค์กรอิสระจึงเป็นภาพลักษณ์ของเทพเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ยึดโยงมาจากประชาชนทำงานเพื่อประชาชนไม่ขึ้นต่อรัฐบาลนะอันนี้มันจึงเป็นการขานอำนาจของรัฐบาลเป็นการเหนี่ยวรั้งไม่รัฐบาลมีอำนาจมากจนเกินไปเพราะเค้กก้อนใหญ่ๆมาอยู่ที่กสทช.ล่ะนั่นคือภาพลักษณ์องค์กรอิสระในอดีตจากรัฐธรรมนูญ40ซึ่งความในความเป็นจริงถามว่าคนอยากจะเข้าไปแทรกแซงไหมก็อยากจะแทรกแซงแต่มันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่สว.นะสว.ยอมรับใครขึ้นอยู่กับกรรมการสรรหาซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2540คำถามว่ามาจนถึงปัจจุบันเราเข้าใจดีว่าการทำรัฐประหารนั้นเนี่ย องค์กรอิสระและรวมทั้งกสทช.ก็เท่ากับอยู่ตกอยู่ภายใต้อำนาจรัฐาธิปัตย์แต่ในทัศนะของดิฉันคิดว่าตัวองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกสทช.หรือองค์กรอื่นก็ตามมันก็ต้องมีศักดิ์ศรีแน่นอนที่มาของคุณก็ดูไม่น่าชื่นชมความยึดโยงกับประชาชนหายไปนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะตอนนี้อย่างรอบที่แล้วเมื่อรัฐธรรมนูญ50ก็วัดครึ่งกรรมการครึ่งคือสว.แต่งตั้งครึ่งหนึ่งแล้วพอหลังจากมีการทำรัฐประหารนะตอนนี้ก็เท่ากับว่าองค์กรอิสระอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐาธิปัตย์แต่ดังที่บอกว่าก็ชื่อมันเป็นองค์กรอิสระดังนั้นคนที่อยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยมันจึงควรจะมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีเกียรติยศมีจรรยาบรรณซื่อสัตย์ต่อภารกิจตามชื่อนะไม่ว่าว่าแม้นคุณอาจจะบอกถือว่าขณะนี้มันต้องขึ้นอยู่กับอำนาจรัฐาธิปัตย์ก็ตามแต่ว่าภายใต้คำสั่งของตัวเองภายใต้บทบาทของตัวเองนั้นมันต้องมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศไม่งั้นก็อย่าไปเรียกชื่อว่าองค์กรอิสระนะแล้วก็อันที่จริงก็คือถ้าคสช.หวังจะควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองก็ทำด้วยตัวเองได้เลยกสทช.ก็ยุบอะไรอะไรก็ยุบนะตั้งเป็นองค์กรอะไรใหม่ของตัวเองแต่ว่าทุกวันนี้ทุกคนก็รู้ว่ามันมาจากการไขลานและก็มาจากการแต่งตั้งทีนี้กสทช.มันต่างจากองค์กรอื่นตรงที่ว่าเขาควบคุมสื่อด้วยควบคุมคลื่นความถี่เป็นที่ที่หาเงินได้มากไม่ว่าจะเป็นประมูลวิทยุโทรทัศน์หรือประมูลคลื่นความถี่ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือรัฐบาลที่มาจากการรัฐบาลเที่ยวนี้ได้เงินจากกสทช.เยอะพอใช้แต่ไม่รู้ว่าพอใจหรือเปล่าเพราะว่าคนของกสทกสทชเวลาไปสมัครองค์กรอิสระอื่นๆก็ไม่ได้รับการคัดเลือกทีนี้เดนก็อยากจะหันมาดูกสทชปัจจุบันนี้ถามว่าภาพลักษณ์ในสายตาประชาชนขณะนี้มันมีเรื่องบางเรื่องซึ่งทำให้คนตั้งคำถามมาก
ก็คือเรื่องที่พิธีกรที่เรียกกันว่าใช้คำว่าเจ๊ปองหรือนางสาวอัญชลีไพรีรักษ์ผู้มีบทบาทสำคัญในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อปี49และเมื่อปี51ก็เป็นผู้จัดรายการเล่าข่าวยามเช้าบนเวทีปราศัยรวมถึงในช่วงปี56 57เป็นพิธีกรประจำเวทีการชุมนุมของกปปส.ก็ได้ออกรายการและเป็นแชร์กันในโลกออนไลน์มากมายนะฮะในนี้บอกหากใครเป็นลูกเมียพ่อแม่ของตำรวจกลุ่มนั้นเรียกลูกมาตบเลยนะแล้วก็ขึ้นมึงขึ้นกูก็คือกล้าดียังไงไปบุกวัดอ้อน้อยด้วยกิริยามารยาทที่สามตำช้าสาธารสะทุนขนาดนั้นพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนเดนคิดว่ามันคงเป็นสิ่งที่เขาเคยชินจากเวทีปราศัยนะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของนางสาวอัญชลีไพรีรักษ์ผู้ประกาศข่าวที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายออกอากาศแล้วคุณพลโทพีรพงษ์มานกิจกรรมการกสทช.เนี่ยในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านนี้กล่าวว่ากสทช.ได้ดูรายการทีวีที่มีผู้ดำเนินรายการดังกล่าวเป็นผู้จัดเท่าที่ตรวจสอบยังไม่มีอะไรเกินเลยและผิดกฎกสทช.แต่มีปัญหาคือการใช้คำหยาบคายซึ่งขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวจากนี้ต้องเฝ้าดูตรวจสอบเนื้อหารายการหากทำผิดกฎก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปประชาชนตั้งคำถามนักวิชาการตั้งคำถามอยู่เป็นจำนวนมากในฐานะที่ดิฉันเคยพูดตรงๆว่าเราอยู่ช่องพีชนะรวมทั้งช่อง24และช่องวอย3ช่องนี้เนี่ยถูกจัดการอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราพบว่าผู้ร้องเรียนก็คือคสช.หมายถึงหน่วยข่าวของคสช.ถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกสทช.ในเว็บไซต์นี่เราจะบอกเลยว่ากรณีของพีชนั้นเนี่ยเป็นลำดับเลยผู้ร้องเรียนก็คือหน่วยมอนิเตอร์ข่าวของคสช.ทีนี้เราก็ขอตั้งคำถามมาอย่างพลโทพีรพงษ์มานกิจและกสทช.นะว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับประชาชนคือพูดง่ายๆว่ามันไม่อยู่ในภาวะมีม็อบพูดง่ายๆว่ากรณีของคุณปองก็เลยมันโดดเด่นแต่ในยามที่มีม็อบเมื่อปี56และ57แล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนช่วงมีม็อบพันธมิตรไม่ว่าจะมีม็อบพันธมิตรหรือกปปส.คุณอัญชลีและพิธีกรอื่นๆเนี่ยใช้ถ้อยคำหยาบคายยิ่งกว่านี้เสมอมานอกจากหยาบคายแล้วก็ยุยงปลุกปั่นให้คนเกิดความเกลียดชังเดี๋ยวยังจำได้เช่นกรณีปลุกปั่นคนให้ไปหน้าบ้านคุณยิ่งลักษณ์แล้วใช้ถ้อยคำหยาบคายและมีบางคนก็คล้ายๆกับว่า เลยไปมากอะนะเลยไปมากดังนั้นคำถามก็คือคุณพลโทพีรพงษ์บอกว่าไม่เห็นมีใครมาแจ้งร้องเมื่อเช้านี้แดนได้ให้สัมภาษณ์พีชไปว่าแดนนึกถึงอะไรก็นึกถึงตุ๊กตาเสียกบาลที่อยู่ในศาลไม่รู้ร้อนรู้หนาวเขาจับตั้งก็ตั้งนะคะแล้วก็กองรวมๆกันเสียกบาลก็อาจจะหมายถึงไม่มีศีรษะด้วยหรือไม่มีสมองด้วยหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นศัพท์เรียกว่าโบราณคือในฐานะกสทช.คุณมีภารกิจอะไรเวลาคุณพิจารณาสื่อคุณก็ต้องดูว่าสื่อมีจรรยาบรรณสื่อเขาควบคุมกันเองนะคะแล้วโดยเฉพาะตอนหลังเนี่ยพัฒนาการของสังคมได้ทำให้สมาคมผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์เนี่ยในความคิดของอาจารย์นะก็เรียกว่าก้าวหน้ามากขึ้น
ก็คือเรียกร้องนะให้กสทช.นั้นเนี่ยลดละเลิกในกรณีที่มีการลงโทษอย่างไม่ถูกต้องนะซึ่งเป็นการเรียกว่าคุกคามคือไปเอาประกาศคำสั่งกสทช.มาลงโทษในประเด็นปัญหาสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและสื่อโดยเฉพาะของสื่อมวลชนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็ทำรุนแรงอย่างของพีซเนี่ยก็เรียกว่าครั้งหลังเนี่ยปิดไป30วันก่อนหน้านี้ก็จองเวรจองกรรมคือจะปิดให้ได้ปิดถาวรเลยและนี่ดีที่ศาลปกครองคุ้มครองถ้าศาลปกครองไม่คุ้มครองนะปิดไปนานแล้วค่ะหรือแม้กระทั่งเปิดมาก็ไม่ต่ออายุให้แน่นอนดังนั้นเนี่ยนะในกรณีนี้เนี่ยถามว่ากสทช.ไม่สำรวจตัวเองบ้างเลยหรือหรือคิดว่าที่อยู่มาได้เนี่ยอยู่เพราะกสช.ถ้ากสช.ไม่สะกิดร้องเรียนแล้วก็เลยไม่ร้อนไม่หนาวไม่รู้เลยว่าตัวเองคือใครคุณคือใครอ่ะคุณมีหน้าที่ควบคุมสื่อไปเล่นงานเขาว่าไม่มีจรรยาบรรณหรือไม่เป็นกลางอย่างโน้นอย่างนี้คำถามว่าแล้วคุณเป็นกลางไหมคุณเลือกปฏิบัติไหมหรือจะให้ประชาชนมาฟ้องมีปัญหา157คุณเลือกปฏิบัติหรือเปล่าหรือคุณเซฟไว้ก่อนว่าต้องให้คสช.มาสกิดว่าเล่นแล้วไปมามันมีอยู่3สถานีตอนนี้ทีวี24ปิดถาวรไปแล้วปิดถาวรเพราะยังไงรายได้มันก็จะมาได้จากโฆษณาได้แค่ไหนเพราะเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็ปิดนะเขาจะรอคนบริจาคแล้วคนมันก็อัตคัดขัดสนใครจะมาบริจาคให้ได้มากต่างคนต่างก็ให้มีชีวิตรอดทีวี24ก็ต้องปิดตัวเองไปนะแต่คำถามว่าแล้วกสทช.เนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยนั่นมีคำถามตั้งแต่วิสัยทัศน์วิธีคิดทีวีดิจิตอลที่ลำบากยากเย็นเนี่ยไม่ใช่เพราะกสทช.เล็งผลเลิศอยากได้เงินเยอะแล้วไม่คิดว่าโลกนี้มันเปลี่ยนคิดว่าโลกมันอยู่นิ่งๆเปลี่ยนจากโทรทัศน์แบบแอนะล็อกมาเป็นดิจิตอลคนก็เหมือนเดิมโฆษณาก็เหมือนเดิมคิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็แทนที่จะเป็น357ก็ให้มาตั้ง20แล้วไงเจ๊งหมดเลยทีวีดิจิตอลนะแล้วพอมาถึงตอนนี้เนี่ยต้องมาใช้มาตรา44ถามว่าคุณรับผิดชอบอะไรความจริงก็ไม่จำเป็นนะทีวีดิจิตอลส่วนหนึ่งเขาก็รวยแต่คุณรับผิดชอบกับความผิดพลาดไม่ว่าเป็นการแจกกล่องเป็นการประชาสัมพันธ์การมองเห็นอนาคตนะว่าทีวีดิจิตอลนั้นเนี่ยมันก็สู้ต่อไปมันก็สู้ทีวีออนไลน์ไม่ได้แล้วคนมันหันไปใช้สื่อออนไลน์หมดละนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเออมิให้มีคนแบ่งเค้กมากขึ้นสุดท้ายเจ๊งกันหมดทั่วหน้าตอนนี้ยังเอาตัวไม่รอดเลยขอแต่เพียงอย่าให้มันขาดทุนมากก็แล้วกันอาจจะมีช่องเวิร์กพอยท์ที่รู้สึกว่าเออตีตื้นขึ้นมามากกว่าช่องอื่นแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเจ๊งหมดคือพูดไปเอาแน่นอนก็คือถือว่ารัฐได้ประโยชน์แต่ว่ามันไม่มีธุรกิจหรือไม่มีเรื่องอะไรหรอกที่ว่าคุณไปฆ่าคนอื่นเขาแล้วคุณได้มันประมาณเหมือนกับว่าฆ่าหานเพื่อเอาไข่เห็นว่ามีไข่เป็นทองก็เลยฆ่าหานไปเลยเพราะหวังว่าจะเอาไข่หมดดังนั้นนั่นก็คือสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยจะตายหมดแล้วก็ที่เขาไม่เลิกเพราะว่าเขากลัวถูกปรับแล้วก็จะมีปัญหาทางคดีต่างๆตามมาแต่เขาอยากเลิกเต็มประดาดังนั้นในด้านวิสัยทัศน์ในด้านประสิทธิภาพเนี่ยมันแสดงชัดเจนในกรณีของทีวีดิจิตอลนะซึ่งเสียหายมากแต่แน่นอนตัวทีวีดิจิตอลเองก็คือถูกหลอกด้วยความปัญหาก็คือว่ากลุ่มคนเหล่านั้นก็ถูกทำให้เชื่อเพราะว่ามาเชื่อมนของกสทช.ว่าเขามองไปไกลมีผู้เชี่ยวชาญมีคนประเมินแล้วที่จริงไม่ใช่เลย
พราะนั้นในที่สุดเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นการมองไปข้างหน้าที่ผิดพลาดแล้วก็เอาแต่ได้สุดท้ายก็ฆ่าห่านที่จะต้องไข่ออกไข่มาให้เรื่อยๆนะเพราะนั้นเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ในสุดท้ายต้องมาใช้มาตรา44นี่คือเรื่องวิสัยทัศน์นะแล้วเรื่องถัดมาทีนี้ท่านยังไม่ไปก้าวล่วงนะว่าท่านแต่ละคนนั้นใช้เงินและเงินเดือนเท่าไหร่ทั้งไปต่างประเทศทั้งมีรถส่วนตัวค่าเดินทางไปต่างประเทศนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้เป็นเงินเท่าไหร่ลองเอาออกมาให้ประชาชนดูสินะว่าที่ท่านทำงานแต่ว่าคนที่ให้เงินท่านเนี่ยท่านกลับมาจำกัดสิทธิเสรีภาพเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามีรัฐาธิปัตย์เนี่ยทีวี3ช่องโดนจัดการอยู่ตลอดวอยทีวีก็คงเสียวคือเรียกว่าเจ๊งด้วยดิจิตอลเหมือนกับช่องอื่นละไม่พอก็ยังจะโดนขู่ปิดเช้าปิดเย็นแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าจะมีการลดหย่อนนะมีการให้พักชำระหนี้ผ่อนชำระอะไรเนี่ยแต่ต้องดูความประพฤติด้วยเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าทีวีจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกจะให้เด็กดีเท่านั้นทีนี้มาถึงตอนนี้คนเขาก็เลยงงกลายเป็นว่ามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมทีวีดิจิตอลเข้าไปด้วยก็คือทีวีดิจิตอลต้องขึ้นต่อแต่ว่าทีวีของรัฐนั้นเนี่ยก็มาแย่งโฆษณาทั้งที่เอางบไปที่ PBS ก็ได้งบไปตั้งเยอะแยะนะแล้วตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์นะหรือว่าช่อง9ก็ช่อง11ขอไปช่อง11ก็มาขอโฆษณาพูดง่ายๆว่าดิฉันเนี่ยยืนอยู่กับประชาชนคนจนนะแต่ดิฉันก็คิดว่ารัฐที่ฉลาดเนี่ยคุณจะไปรีดเลือดคนอื่นทั้งหมดแล้วใครเขาจะอยู่ได้นะผลสุดท้ายก็เจ๊งกันหมดแล้วคุณจะไปเอาอะไรก็เนี่ยสุดท้ายไอ้คลื่นความถี่ก็ต้องมาออกมาตรา44เพราะคุณรีดเขาซะจนหมดละจะเป็น1,800คลื่น1,800จะเป็นช่องจะเป็นของ AIS จะเป็นของ Trueหรือว่าจะเป็นของ Dtac เขาไม่สามารถกู้เงินมาประมูลไอ้คลื่น1,800ได้ละนี่ก็คือต่อผู้ประกอบการทางสื่อเนี่ยเอาแต่ได้1แล้วก็ควบคุมฝ่ายที่เห็นต่างนะเพราะนั้นอย่างของ Peace เนี่ยก็โดนประจำแล้วพอมาเป็นฝ่ายที่เป็นผู้สนับสนุนรัฐประหารผู้สนับสนุนคสช.พูดตั้งแต่ก่อนหน้านี้จะหยาบยังไงจะยุ่ยแยงแต่แข็งรั่วไงเปิดไม่เห็นมีปัญหาไม่เห็นมีใครมาฟ้องร้องนี่เพราะคุณต้องรอให้คสช.มาเคกบะขอไปแน่นไม่อยากจะพูดนะเคกศีรษะใช้คำคือสำหรับพวกเรานะ1คำหยาบ2คำเท็จ3ยุยงให้คนเกลียดกันเนี่ยเราไม่ทำนะและนี่คือจรรยาบรรณของเรานะแต่ว่าที่เวลาฝั่งที่เรียกว่าเชียร์รัฐประหารจะพูดไงก็ได้ก็ไม่เห็นบอกไม่เห็นมีใครมาฟ้องเลยพอไม่เห็นมีใครมาฟ้องแล้วคุณคงเข้าใจผิดมั้งกสทช.ว่าโอ้ประชาชนเห็นด้วยกับคุณรักกสทช.ฝ่ายที่เห็นต่างนี่มีน้อยสงสัยจะลืมไปแล้วทางการเมืองว่ารัฐบาลที่ถูกรัฐประหารล้มไปนั้นเข้ามาจากเสียงข้างมากของประชาชนแล้วเสียงข้างมากประชาชนนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารนะแต่เผอิญเสียงที่เชียร์รัฐประหารนั้นเนี่ยส่งเสียงดังแล้วหยาบคายแล้วใช้วิธีการที่รุนแรงกระทำอยู่แบบนี้ครั้งนี้มันเกิดปัญหาของ อดีตพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์พวกเดียวกันก็เลยออกมามันก็เลยเกิดบรรยากาศแบบเดิมนะคนที่เป็นกปปส.คนที่เป็นพันธมิตรนั้นเนี่ยซึ่งยังทำพิธีกรอยู่เนี่ยก็คงจะนึกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในเวทีก
ปปสเอาละตอนนี้ไม่ใช่แต่ดิฉันอยากจะย้อนไปด้วยว่าเมื่อตอนที่กลุ่มคนเหล่านี้พูดเนี่ยแล้วยุยงตะแคงรั่วนั้นเนี่ยกสทช.ทำอะไรอยู่ฟังนปช.มีแต่การปราศัยไปเอาเทปการปราศัยมาเช็คบิลทั้งนั้นเลยแต่ว่าพวกพิธีกรทั้งหลายและผู้ปราศัยของกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มกปปส.กสทช.ก็ไม่สนส่วนหนึ่งดิฉันอยากจะพูดเลยนะว่าความรุนแรงในประเทศไทยที่มีการใช้สื่อโจมตีหยาบคายอย่างตัวอาจารย์ธิดาก็มาเรียกเป็นนางนกโน่นนกนี่นะขณะกับคุณจตุพรนั้นใช้คำเรียกว่าหยาบคายเลยคือเทียบเป็นสัตว์หมดถามว่าฝั่งเราเนี่ยเคยไปเรียกด่าทอใครเป็นสัตว์บ้างไหมไม่มีแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยดิฉันอยากจะบอกเลยมันมาจากความไม่รับผิดชอบของกสทช.ตั้งแต่ในยุคตอนนั้นด้วยมาซึ่งหลายท่านก็อยู่ต่อกันมานี่แหละแม้กระทั่งตอนที่ครั้งล่าสุดคือของกปปส.ก่อนหน้าทำรัฐประหารแล้วก็อยู่จนถึงบัดนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคือถือว่าถ้าเป็นพวกเดียวกันจะพูดยาหยาบคายยุยงตะแคงรั่วยังไงก็ได้เช่นนั้นหรือและที่มันเกิดขึ้นกระทั่งทำให้ความเท็จกลายเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาชายชุดดำเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเรื่องล้มเจ้าเนี่ยนะความเท็จทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยหรือการยุยงให้คนเกลียดกันเนี่ยมันมาจากการไม่เอาไหนของกสทช.ด้วยคุณปล่อยไงแล้วมาตอนนี้คุณก็ปล่อยอีกแปลว่าจะให้เกิดรอบใหม่ได้ไงนี่ดีแต่ว่านายสวิทย์หรือพุทธอิสระบอกว่าพอแล้วแล้วไม่ต้องมาเยี่ยมด้วยนะก็อาจจะช่วยให้คนเหล่านี้หยุดไปได้บ้างแต่เขาไม่ได้หยุดเพราะกสทช.ตักเตือนนะกสทช.กลับบอกว่าอุ้ยไม่เห็นมีไม่มีอะไรเกินเลยผิดกฎดิฉันก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับคุณพีรพงษ์พลโทพีรพงษ์นะแต่ดิฉันว่ามนุษย์ธรรมดาก็ต้องมีศักดิ์ศรีคนเป็นกสทช.ก็ต้องมีศักดิ์ศรีแล้วคุณเป็นองค์กรอิสระคุณจะคุมสื่อให้มีจรรยาบรรณตอนนี้สื่อทั้งหลายและประชาชนก็ตั้งคำถามกสทช.ว่าคุณรับผิดชอบได้มีจรรยาบรรณพอที่จะไปควบคุมสื่อให้มีจรรยาบรรณหรือเปล่าเพราะถ้าคุณเลือกปฏิบัติคุณเล่นแต่เฉพาะฝ่ายที่มีเรียกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้สนับสนุนกสทช.นะดิฉันคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้กสทช.กสช.ก็มาตั้งวงเองเลยเอาตามสะดวกเลยเพราะว่าตอนนี้กสทช.ก็ประหนึ่งกลายเป็นเหมือนอะไรเหมือนหุ่นอะไรสักอย่างเขาบอกให้ยกแขนซ้ายก็ยกแขนซ้ายเขาบอกให้ยกแขนขวาก็ยกแขนขวาก็คือพูดง่ายๆว่าหุ่นเชิดนั่นแหละเป็นหุ่นเชิดแล้วคุณมีความภาคภูมิใจตรงไหนนะเพราะนั้นภาพลักษณ์กสทช.เนี่ยในสายตาสื่อและประชาชนขนาดองค์กรสื่อแถลงการออกมาในตอนประเด็นของพีซทีวีและในวันสิทธิเสรีภาพสื่อโลกเนี่ยกสทช.ก็ไม่รู้สึกร้อนหนาวไม่รู้สึกอะไรเลยหรอกที่องค์กรสื่อไม่ใช่เฉพาะพีซนะไม่ใช่อาจารย์ธิดานะแต่ว่าเป็นตัวแทนของสมาคมผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์นะหนังสือพิมพ์และรวมทั้งสื่อออนไลน์ออกมาเรียกร้องนะต่อกสทช.ไม่รู้สึกอะไรเลยนี่คือปัญหาภาพลักษณ์ของกสทช.ในปัจจุบันในฐานะองค์กรอิสระที่ภายใต้การครอบงำที่ความเต็มใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทำแตกต่างคือถ้าคสช.ไม่สั่งไม่เชิดให้ไปซ้ายไปขวาก็ไม่ทำแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าคนมองยังไงหรือถือว่าประชาชนมองไงไม่สำคัญสำคัญว่าคสช.มองยังไงแล้วถามว่าคสช.จะอยู่นานไหม
นะแล้วต่อไปเนี่ยคนที่เป็นกสทช.ปัจจุบันนี้เวลาคุณเดินอยู่ตามถนนแล้วประชาชนจำได้คุณต้องอยู่กับสังคมไทยนะไปอีกจนตลอดชีวิตแต่คสช.นั้นต้องหมดไปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ